ที่เข้าทางผมไปอ่านมาจากหนังสือของพระอาจารย์พรหมพระอาจารย์พรหมปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยที่เมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียท่านเป็นชาวออสเตรเลียครับท่านเล่าในหนังสือว่าเมื่อหลายสิบปีที่แล้วท่านมาบวชเป็นพระอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งในภาคอีสานเข้าใจว่าน่าจะเป็นจังหวัดอุดรหรืออุบลในช่วงเวลาที่ท่านในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่วัดกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างท่านได้รับมอบหมายให้ก่อสร้างกำแพงวัดท่านมีความตั้งใจที่จะก่อสร้างกำแพงวัดให้ดูสวยงามแต่เนื่องจากท่านขาดความชำนาญหลังจากก่อสร้างกำแพงวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านพบว่ามีก้อนอิฐ 2-3 ก้อนที่มันไม่เข้าที่เข้าทางท่านไม่ถูกใจกับก้อนอิฐ 2-3 ก้อนนี้มันขัดใจท่านท่านจึงไปขออนุญาตเจ้าอาวาสทุบกำแพงทิ้งเพื่อที่จะสร้างใหม่แต่เจ้าอาวาสไม่อนุญาตก้อนอิฐ 2-3 ก้อนที่ไม่เข้าที่เข้าทางรบกวนจิตใจท่านอยู่ตลอดเวลาท่านไม่อยากเดินผ่านกำแพงแห่งนี้ท่านไม่ชอบไอ้ก้อนอิฐ 2-3 ก้อนนี้เวลาญาติโยมมาเยี่ยมชมวัดท่านก็จะพาญาติโยมเดินอ้อมไปทางอื่นจนกระทั่งวันหนึ่งท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะเดินผ่านกำแพงวัดแห่งนี้ได้ญาติโยมคนหนึ่งกล่าวขึ้นมาว่ากำแพงวัดแห่งนี้สวยมากพระอาจารย์พรหมท่านแถมไปถามว่าท่านแกล้งพูดหรือว่าท่านตาไม่ดีท่านไม่เห็นหรอกหรือว่าบนกำแพงมีก้อนอิฐ 2-3 ก้อนที่มันไม่เข้าที่เข้าทางญาติโยมผู้นั้นตอบว่าเห็นครับและยังเห็นก้อนอิฐอีกหลายร้อยก้อนที่สวยงามมากพระอาจารย์พรหมท่านฉุกคิดได้ท่านตกใจท่านไม่เคยเห็นก้อนอิฐที่สวยงามบนกำแพงเลยท่านเห็นเพียงก้อนอิฐ 2-3 ก้อนที่ไม่เข้าที่เข้าทางความขัดใจในก้อนอิฐ 2-3 ก้อนนี้ทำให้ท่านตามืดบอดท่านมองไม่เห็นก้อนอิฐดีๆไม่เห็นสิ่งที่สวยงามบนกำแพงก้อนอิฐ 2-3 ก้อนที่ดูไม่ดีเกือบจะทำให้ท่านต้องทลายกำแพงทิ้งทั้งหมดชีวิตของคนเราก็เหมือนดั่งกำแพงวัดแห่งนี้ชีวิตของพี่น้องพันธมิตรชีวิตของผมก็เปรียบเสมือนกำแพงวัดแห่งนี้เรามีก้อนอิฐที่ไม่ดี 2-3 ก้อนอยู่ในตัวและเราก็ยังมีก้อนอิฐที่สวยงามหลายร้อยก้อนอยู่ในตัวของเราเหมือนกันถ้าพี่น้องพันธมิตรจ้องมองจดจ้องที่จะดูก้อนอิฐ 2-3 ก้อนในตัวของเพื่อนพันธมิตรด้วยกันความสัมพันธ์อันดีงามจะต้องจบลงในเวลาอันรวดเร็วแต่ถ้าพี่น้องพันธมิตรมองผ่านก้อนอิฐ 2-3 ก้อนนี้ไปมองหาก้อนอิฐที่สวยงามบนกำแพงมองหาสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวพี่น้องพันธมิตรความสัมพันธ์ของพี่น้องพันธมิตรจะยืดยาวไปอีกนานแสนนานสำหรับตัวผมเองหากทำอะไรผิดพลาดไปหวังว่าพี่น้องคงจะมองข้ามไปและให้อภัยผมด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องครับ